บ้านที่บนครับนี่นี่ลงใต้อยู่ตรงนี้พี่สารละเดี๋ยวเราประตูดิก็นั่นเลยนี่ร้อนมากครับโอ้โหมันร้อนอย่างนี้วะร้อนแบบน่าเกลียดด้วยร้อนไม่บรรยายบรรยายร้อนจริงๆสวัสดีทุกท่านครับเข้าไปนั่งพักในห้องนี้ก่อนนะแสดงความดีเวทีใหญ่ร้านที่ใหญ่อ๋อไม่เห็นของแสนลักษณ์นะครับของมองไม่เห็นได้หรอกเมืองโคราชนะครับอยู่ที่นครราชสีมานะครับก็เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่นะครับมีเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารไทยร้านอาหารอีสานนะครับผมรับประกันเรื่องของรสชาติอาหารนะครับเพราะว่าได้ทดสอบรสชาติอาหารไม่ต้องถอดรองเท้านะครับใส่มาเลยแล้วก็มีสถานีวิทยุด้วยนะครับของที่สารลังเราครับอันนี้ก็นิมนต์ท่านลูกตามมาจิ้วครับผมจิ้วเดี๋ยวถวายน้ำลูกตาได้นิมนต์ท่านลูกตามาครับร้านเป็นสิริมงคลนะครับมาโอ้ร้านอาหารขนาดใหญ่นะครับชื่อร้านสวนแสนรักนะครับนครแสนรักพอดีลูกน้องเขาลงสสเขตนี้แหละก็อยากมารอท่านมารอจับหัวเสกหัวให้มันหน่อยโอกาสได้มีสูงอยู่กับกุยแหละเพื่อไทยไม่ได้ไว้กุยครับกุยมีว่าที่ผู้แทนราษฎรด้วยนะครับเข้ามาการเทศกาลเขต3ใช่ไหมครับเขต3เขต3ครับเขต3ครับเขต3ครับนี่เด็กนี่เด็กเขต3ที่เกิดเขต3ไทยสวยจังหน่อยเรียกว่าเป็นโค้ชแนนนั่นเองผมเป็นเด็กวัดมานิมนต์ครับนิมนต์วัดแต่เด็กผมเป็นเด็กวัดแต่เด็กเลยครับไอ้กุยเป็นเชี่ยวมันอ๋อพี่กุยกันนี่ใครชอบนี่มาในประเทศรอลุงตา2วันแล้วมานั่งรอมารอเลยเช่าโรงแรมนอนรอเลยขอกราบกราบแน่นอนกราบไม่ใช่ว่ามาเช่าโรงแรมมาหาสมศักดิ์มาหาสมศักดิ์กมลเพชรสมศักดิ์กมลเพชรงั้นไม่ต้องเปิดลุงตาไอ้จักรักครับมันไม่ใช่เอาโรงแรมมานอนรอคุณด้วยเพราะมีแขนเปล่าแขนสูงเลยที่ทำนะครับที่เข้ามานั่งรอเพราะว่าด้านนอกนี่อากาศค่อนข้างร้อนก็ไปเชิญเลยให้เข้ามาอยู่ในร้านบริเวณส่วนของร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปตำรวจที่ร้านก่อนแป๊บนึงนะครับให้ครูบาอาจารย์ได้พักนะครับเนี่ยเขาเป็นญาติที่ทำนะครับที่เข้ามารอกราบหลวงตานะครับส่วนมากนะครับเกิน 50% นะครับจะเป็นสตรีนะครับเพศสตรีเพศนะครับผู้หญิงมากกว่านะครับผู้ชายน้อยกว่าที่ไหนบทบาทไม่มาแล้วเห็นพี่มีอะไรครับพี่ไอ้สีไปถอนฟันซะแล้วไม่มาไม่มาก็ช่างมันไปเลยทำไมต้องปวดฟันปวดอะไรมันโมโหมันอยู่อ้าวแล้วพี่สีไปถอนฟันอยู่ถอนฟันสีนะครับถอนให้หมดปากเลยก็ได้พี่แสนรักถามหานะครับพี่ชูศรีถ้าฟังไรอยู่นะครับมันไม่มามันไอ้ถอนฟันไม่ใช่หรอกมันไม่อยากมาอ้าวเหรอครับแล้วแกบอกแกปวดฟันแกบอกผมอยู่เหรอใช่แกบอกจริงแต่ผมไม่รู้ว่าแต่แกรีบไปถอนฟันไงอ๋อแล้วจะต้องมาถอนวันมาตอนมาบ้านแสนรักด้วย จะได้ ทำสรุปพี่สีไปไหนไม่รู้อ้าวเขาบอกว่าพี่สีไปถอนฟันถอนฟันการเมืองพี่สอนรักพี่แสนรักงอนเนี่ยงอนพี่สีไม่เจอใช่แต่ว่ามันจะมามันก็ไม่มาเอออันนี้มนต์ครับสูงก็ในส่วนของด้านตรงนี้บริเวณนี้ก็โอ้กว้างขวางนะครับกว้างขวางมากๆนะครับมีเวทีนะครับสำหรับเวทีนักดนตรีนะครับการแสดงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นโต๊ะอาหาร
นะครับชมรมศิลปินโคราชนะครับอาหารอร่อยนะครับอันนี้ผมก็รับประกันนะครับเพราะว่าผมก็มาเมื่อกี้ผมก็มาลองแล้วนะครับไปตำส้มตำพวกตำโคราชนะครับหมูทอดอาหารญี่ปุ่นนี่อร่อยนะสวัสดีครับสวัสดีรับยกมากก็มาไม่มีมีข้าวอย่างนี่ครับเป็นข้าวแล้วก็มีสถานีวิทยุนะครับสถานีวิทยุนะครับ FM นะครับ100.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับเนี่ยนะครับสถานีวิทยุของพี่แสนรักของเราเองนะครับก็จะมีเสาส่งสัญญาณอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับก็น่าจะนิมนต์ท่านหลวงตานะครับนะครับเข้ามาในห้องในห้องจัดรายการวิทยุนะครับก็เนี่ยนะครับรำลึกนะครับ9ปีนะครับสายยมสัญญานะครับที่สุสัญลักษณ์ที่สัญลักษณ์เราก็เป็นอย่างที่ทุกท่านรู้นะครับเป็นโฆษกนะครับของวงนะครับที่สายยันพี่เป้าสายยันนะครับนี่ว่าสุดเอ็มแม่เฮ้ยผมไปยามมาเดี๋ยวมันต่างกันเรียกแมนบ่ให้หลวงตาขึ้นข้างบนมั้ยข้างบนมั้ยตรงนี้แหละนี่สบายดีกว่ามันเอาโต๊ะขึ้นข้างบนเหรอหลวงตานั่งบนเวทีเลยมั้ยครับเอาเลยมั้ยเอาครับเลยมั้ยใช่ครับแล้วต้องออกแรงพี่เดี๋ยวต้องทั้งนั้นต้องออกแรงอย่างน้อย4คนโอ๊ยนักอย่างน้อยทั้ง4คนหรือว่าข้างบนดีกว่านะข้างบนเลยนะผมนึกว่าคนที่มีเยอะมีอยู่แค่นี้เองให้เขาเข้าไปข้างในทั้งหมดดิไม่มีเดี๋ยวมันจะตรงนี้เดี๋ยวออกไปเยี่ยมสถานีด้วยเดี๋ยวเราอยากได้ภาพสวนแสงรักติดกล้องด้วยมาเร็วๆต่อมา4คนเดี๋ยวเอาขอแรงผู้ชายหน่อยครับขึ้นเลยไปอยู่ตรงปุ๊บๆกูนี่บ่ไหวบ่เลยยกขึ้นเลยข้างในมันหนักชุบๆแล้ว1 2 3 4 5ขอแรงผู้ชายครับเนี่ยไปยกฝั่งนู้นเอาข้างหลังอีกคนขอต้อนรับคณะหลวงตาสินสังจรณธรรมโมจากวัดบ่อน้ำพระอินทร์นะครับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์อะไรฮะจังหวัดอุบลราชธานีก๊อกเลยฮักบอสยกให้มิดเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าครับสวยงามครับสวยงามไหมน็อตอ๋อดูดีเลยครับพี่ไฟล้างอีกเดี๋ยวบอกแก่ลูกผู้เนี่ยประกอบกันด้วยบาทเท่านี้มาแล้วเชิญญาติโยมทั้งหมดเข้ามาในนี้เลยนะครับเชิญเดี๋ยวจะนิมนต์ท่านหลวงตามาตรงนี้เนาะพี่ใช่ไหมครับที่นี่ร้อนมากแล้วสนุกกันแล้วครับถามอะไรไม่เดี๋ยวจะยอดมากนี่มนท่านลงตาขายต่อเรียนนำตรงนี้นะพี่มาตรงนี้เลยใช่ไหมร้อนไหมจะร้อนมากไหมนะได้แล้วก็เอาพัดลมให้ท่านลงตาด้วยเชิญครับเชิญโต๊ะเลยครับเชิญญาติโยมบรรดาแขกต่างๆนะครับญาติโยมที่มาก็มารอท่านลงตาเยอะนะครับพอทราบข่าวจากที่ติดตามสถานีวิทยุนะครับของพี่สันลักษ์เองนะครับว่าท่านหลวงตาสินทรัพย์จะมาเนี่ยคือมาขอที่นี่นะครับเต็มภาพได้ดูสวยงามนะครับวันนี้ตอนนี้ต้อนรับคิวนี่ก็เป็นลูกชายของพี่สันลักษ์เองต้อนรับคณะหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมนะครับพระสินคิดจากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับวันนี้ญาติโยมก็มารอที่สวนสรักคณะของแม่ชีเจิ้นเชิญนะครับกราบเรียนเชิญครับสวนแสนรักขอต้อนรับนะครับเป็นบุญวาสนาของพวกเราเป็นอย่างยิ่งร้านอาหารสวนแสนรักแห่งนี้ก็ท่านหลวงตาท่านได้ต่อลมหายใจให้ผมมาขอทุกคนนะครับต่อลมหายใจให้เยอะเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะให้ท่านไปเหยียบสถานีวิทยุให้ผมหน่อยนะครับตอนนี้ก็สถานีอยู่ติดกันนะครับขอต้อนรับคณะนะครับศิษยานุสิตนะครับพระคุณเจ้าจากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับร้านแห่งนี้ที่พักจิตร้านแห่งนี้เรามีที่ยิ่งใหญ่ร้านแห่งนี้เรามีบุญกว่าที่ใดร้านแห่งนี้สายความใจไหลสู่เราอากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกินนะครับแต่จิตใจเราโล่งโปร่งสบายนะครับขณะนี้ลูกตาท่านก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยหลายที่เหลือเกินนะครับระยะที่เดินสายคิวหนักกว่าสายยันสัญญาอีกนะฮะผิวเยอะมากเลยทีเดียวครับคนตาครับขึ้นสู่เวที
บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่อลังการจากหลวงตาของเรานะครับหลวงตาสินทรัพย์จารณธรรมโมซึ่งท่านได้ให้ความเมตตาต่อผมแสนรักเมืองโคราชเป็นอย่างยิ่งหลบณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราสาธุนี่เห็นไหมเป็นตำนานเนาะแสนรักจำไม่นานเขาไปชอบทุกอย่างนะมันไม่มีบังเอิญในโลกนะชีวิตจริงๆธรรมะคือชีวิตทำไมถึงบอกธรรมะมีคือชีวิตถ้าคนไม่มีธรรมะเนี่ยนะจะเป็นคนที่เหมือนคนไม่มีชีวิตนะเหมือนคนที่ตายทั้งที่ยังตายแต่ยังไม่ได้ตายนะเพราะฉะนั้นคนมีธรรมะจะได้เปรียบธรรมะในที่นี้หมายถึงสตินะสำหรับหลวงตานะผู้ไม่มีสติก็เหมือนกับคนบ้านะหลงอยู่ในอารมณ์นะฉะนั้นตัวธรรมะจริงๆก็คือตัวสติผู้ใดขาดสตินั่นแหละคือคนบ้าเสียสติทุกวันนี้พวกเรามีสติไหมมีน้อยมากมีเหมือนกันสติเราไม่มีกำลังพอเราก็เลยรับสิ่งที่มีคนรับหาสิ่งที่มีคนหาเข้ามาคือหาทุกข์หาเรื่องให้ตัวเราเองในโลกนี้สิ่งที่วุ่นวายที่สุดมีสองประการคือหนึ่งไปหลงรักสองไปหลงเกลียดมีแค่นี้เกิดมาเพื่ออะไรล่ะเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเนาะพวกเราชาวพุทธก็ไปอะไรล่ะทุกวันนี้ไปหลงไหลกับไสยศาสตร์ไปวิงวอนร้องขอที่จริงการวิงวอนร้องขอพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่นั่นไม่ใช่พุทธถ้าพุทธจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องกรรมกรรมมรรคกรรมคือการกระทำทำดีๆทำชั่วๆประมาณนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยทำไม่มีคนเห็นจะทำชั่วไม่มีคนเห็นมันก็ชั่วนี่เรียกว่ากรรมกรรมมีสองอย่างมีดีมีชั่วเป็นธรรมคู่เพราะฉะนั้นตอนที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่เลยเป็นปุถุชนอยู่เราก็ต้องทำความดีให้ใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองให้เป็นเราเนี่ยเกิดมาเหมือนเทียนที่ถูกจุดไหม้ลงไปทุกวันทุกวันทุกวินาทีไม่รู้ว่าตอนไหนจะดับฉะนั้นอย่าประมาทคุณงามความดีให้หมั่นเพียรทำไว้หาความดีหาอริยทรัพย์ใส่ใจตัวเองทรัพย์ภายในนะก็คือธรรมะก็คือศีลคือธรรมนอกนั้นอย่าไปทำเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมามันน้อยนิดเดียวเป็นละครฉากหนึ่งเห็นไหมตอนนี้ลูกตาเกิดมาก็ไม่เคยมีอายุมากขนาดนี้เนาะโอ้ยว่าเงี้ยตอนเป็นเด็กนะเนาะเราก็อยากเป็นผู้ใหญ่พอมาเป็นผู้ใหญ่ก็อยากเป็นเด็กเห็นไหมมันไวเหลือเกินจริงจังเหลือเกินเนาะนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆเนาะแค่สุดท้ายแล้วกำลังเป็นอะไรก็ไม่รู้ดูดีๆนะมอดลงทุกวันทุกวันนี่หลวงตาก็มาให้กำลังใจเนาะนั่งนานก็ไม่ได้น
เหมือนกับดูเตาอบกูรู้แล้วทำไมแสนรักเหี่ยวๆยังไงไม่รู้ฮะฮะจริงๆนะดูแล้วเพราะอากาศอย่างนี้นี่เองนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาเยี่ยมถือว่าเป็นเพื่อนนะหลวงตาก็จะให้เม็กซิเจนฮะเม็กซิเจนเฮ้ยเนนมอบปัจจัยให้เป็นกำลังใจไปที่ไหนก็ต้องมอบแล้วล่ะเขาบอกว่าเกิดเป็นคนต้องอวดรวยนะอวดรวยไว้เนนให้เม็กซิเจนมอบให้มอบให้เมียแสนรักดีกว่าให้แสนรักไม่ไหวเดี๋ยวมันเอาไปจะมอบอะไรให้เมียมาดีกว่าเดี๋ยวมันเอาไปซื้อกัญชามาสาธุ30,000 บาทโอ้ดีแต่น้องชาติกูอวดรวยตลอดเมื่อกี้เห็นสุรชัยสมบัติเจริญได้สร้อยไปแล้วมันช้าได้สร้อยแล้วไปเช่นสุดท้ายซะด้วยนะใช่กูเหลือแต่สร้อยเหม็นจ้ะเชิญครับคุณสุภลักษณ์เชิญนักแสดงนักกีเกินนี่เห็นไหมต่อลมหายใจได้อีกแล้วนะครับผมร้านเราก็ไม่ค่อยมีแขกมีแต่คนไทยเนาะครับตั้งแต่เจอหลวงตานี่ชีวิตผมราบรื่นขึ้นเยอะเลยมันคล่องหายใจโล่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามึงอยากหายใจโล่งนะครับมึงก็ฝึกอานาปานสติหลวงตาผมมีเรื่องจะฟ้องหลวงตาครับผมงอนกับไอ้สีอยู่ครับมันว่าผมดูกัญชาผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องพูดบ่อยผมอายคนครับบอกมันก็เลยงอนมันหลายวันแล้วนี่งอนไปเถอะพวกแก่ๆเท่าๆกันพวกนี้นะงอนกันไปงอนกันมาฮะงอนผมไม่รู้เรื่องกับพวกมึงหรอกเพราะว่านั้นเป็นสันดานของพวกมึงเองนะเนาะจริงๆหลวงตาไม่มีส่วนทำไมล่ะสูบกัญชาก็สูบไปใครอยากทำอะไรก็ทำช่วยยังไงก็ทำเอาเองกูไม่เคยว่าใครอ่ะนะมึงอยากทำอะไรมึงทำไปฮะตัวมึงเองจริงไหมกูไม่ได้ชั่วกับมึงเนี่ยใช่ไหมกูไม่เคยห้ามมันไปซื้อให้ด้วยกัญชาเลยฮะจริงไหมลูกผมหันษาผมก็ยังไม่ใช่กัญชาหรอกเป็นอะไรล่ะผลิตภัณฑ์ที่วัดเราแหละวัดป่าวัดภูผาเขาผ่านอย.เลยนะทีนี้เวลาเขาจะรักษาคนเนี่ยเขาเอาสมุนไพรตัวนี้มาผลิตไปปรุงเป็นยาบ้างเป็นลูกอมบ้างเป็นสบู่บ้างทีนี้หลวงตาสนับสนุนอยู่เวลามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเกี่ยวกับกัญชาเขาก็จะเอามาให้ทดลองพอดีหลวงตาแพ้กัญชาไม่เคยกินไม่ได้ลูกอมอมเม็ดเดียวเมาอยู่3 วันก็เลยเอาให้พวกนี้กินไป เป็นหนูทดลองยาเนาะเพราะฉะนั้นครอบครัวเราถือว่าผัวเมียบางทีก็งอนกันเป็นเรื่องธรรมดาจริงไหมเชื่อไหมการโมโหการเกลียดกันเนี่ยเกิดด้วยบังเอิญนะแต่การให้อภัยเนี่ยไม่ได้เกิดด้วยการบังเอิญจำไว้เราต้องตั้งใจนะการโกรธเนี่ยเกิดเองไม่ตั้งใจแต่การอภัยเนี่ยนะเราต้องตั้งใจแล้วล่ะฮะทำไมล่ะจริงไหมจริงไหมล่ะมันอะไรกันนักหนาเนาะจริงไหมจำไว้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอัตราจนเกินไปนะมันก็จะทำให้เราทุกข์เห็นไหมพวกนี้มันเป็นธาตุของอารมณ์มันไม่มีสติมันเด็กนะต้องเตือนมันบ่อยๆบางทีก็มันก็ยังเลยอยู่ไปนะมันไม่แก่นะอย่าลืมนะใจนี่มันไม่ตายมันไม่แก่นะมันแก่นี่คือธาตุสี่คือรูปเนี้ย
ต่ใจมันไม่แก่เลยเพราะฉะนั้นใจมันไม่ตายมันจะแก่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกใจตัวเองเนี่ยยากมากถ้าเราตามใจตัวเองอะนะจำไว้นะเราต้องฝึกต้องฝืนนะเพื่อพัฒนาใจเราไงพัฒนากรรมอย่าให้มันไหลไปตามที่เดิมปกติมันจะไปเลยร่องเดิมมันอะไรเหมือนเขาไปดักหนูเนี่ยเขาไม่ไปดักที่อื่นหรอกดักที่มันไปอะไรนิสัยเดิมๆมันเนี่ยถ้ามันไม่แก้ไขอะนะไม่มีใครทำอะไรมันได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยท่านถึงเรียกว่าขัดใจข่มใจเพื่อจะฝึกใจเอาชนะใจจนไม่ได้ฝึกอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยโอ้ยตามใจตัวเองเขาเรียกว่าตามกิเลสมันใครก็ทำง่ายทีเดียวแหละทำตามใจตัวเองแต่มันสร้างทุกข์ไหมล่ะฮะจำไว้มันใหญ่นักหนาใช่ไหมใจตัวเนี้ยมึงดูมันใหญ่จริงหรือเปล่าใจปลาซิวอ่ะฮะอย่าบอกให้ฮะคนใจใหญ่ต้องมีใจมีน้ำใจมีเมตตาทำเพื่อคนอื่นเลยฮะเป็นผู้ให้คนอื่นที่ให้คนอื่นนะเห็นไหมอันนี้ใจมันนิดเดียวนะเห็นไหมไปที่ไหนก็โอ้มีแต่คนไม่เอาเพราะจะเอาแต่ใจตัวเองเพราะว่าลูกศิษย์ของตาเนี่ยนะไม่ให้มีเราเป็นผู้ให้มีแต่น้ำจิตน้ำใจไปที่ไหนก็มีน้ำใจโลกไม่ได้ขาดแคลนอะไรหรอกขาดแคลนน้ำใจนี่แหละตัวนี้แห้งแล้งเหลือเกินนะเห็นแก่ตัวเห็นไหมนะไม่ยอมแล้วอย่างเงี้ยที่เผาตัวเองเผาคนอื่นไม่รามเดี๋ยวคนอื่นเห็นไหมตัวนี้มันเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรล่ะเห็นไหมไซยานายเห็นไหมมันเป็นคนหรือเปล่าใจมันอ่ะตัวมันเป็นคนอ่ะนะรู้ไหมแล้วใจพวกเราอ่ะฮะนี่มันอยู่ตรงนี้แล้วธรรมะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วัดมันอยู่ข้างในเนี่ยธรรมะนะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างพระร่างชีนะฮะมันอยู่ข้างในเนี่ยถ้าเราไม่แก้ไม่ไขไม่ฝึกไม่หัดไม่กันไม่เราใครล่ะฮะผู้ใดล่ะพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ฮะเหมือนลูกตาเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะฮะถึงเข้ามาบวชจริงไหมเพราะเราอยากเราไม่ดีเราถึงอยากเป็นคนดีไงอยากให้ใจเราดีไงจริงไหมไม่ใช่ดีใจนะให้ใจดีจำไว้ดีใจเนี่ยโอ้ยไปรักของเขาฆ่าเขาได้มันก็ดีใจบางทีเห็นไหมดีใจไม่ใช่บุญนะการใจดีเนี่ยใจดีทำให้ใจเกิดมีบุญมีน้ำจิตน้ำใจล้นออกมานะเห็นไหมพูดน่ะพูดได้ปากจริงไหมจะใจมันแหละฮะจริงไหมทุกวันนี้มีแต่คนที่พูดงามๆรูปหล่อๆแต่งตัวโปรไฟล์ดีๆเห็นไหมมันถึงหลอกลวงคนได้จริงไหมฮะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้จักมีน้ำใจอ่ะฮะโอ้ยลุงตาเนี่ยมีเพื่อนไม่กี่คนหรอกฮะจริงแต่เรามีสินน้ำใจให้เพื่อนเชื่อไหมคบกันมาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆไม่เคยเลยมึงเห็นกูไอ้คำไหมไม่มีเลยนะสิ่งตัวเองไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอื่นหลวงตาบอกอยู่ตลอดฮะจริงไหมเห็นไหมเวลาพวกแกไปอย่างเงี้ยมึงชอบอะไรกูหามาไว้ให้ฮะจริงไหมแล้วพวกมึงทำไมเป็นอย่างนี้จริงไหมต้องมีน้ำใจกว่านี้จริงไหมอะไรกันน่ะจริงไหมล่ะนี่ไม่เป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาเลยเก่งนักเลงนะกันนะกลัวไม่กลัวหรอกนักเลงก็กลัวคนใจดีมีน้ำใจเพราะว่ากูเดินหนีก็ได้กูไม่พบกับมันใช่ไหมตรงนี้จำไว้นะคนอื่นไม่ดีเนี่ยเราเดินหนีได้แต่ถ้าตัวเราไม่ดีมันจะหนีไปอยู่ไหนฮะจำไว้ไปหลบอยู่ไหนสันดานน่ะนะเนี่ย
เนี่ยแก้ไขสันดานก็เรียกอนุสัยพัฒนาอยู่เนี่ยความรู้สึกเนี่ยสำคัญนะจำไว้เนี่ยธรรมะพุทธเจ้าให้แก้ไขตรงนี้นะไม่ได้อยู่วัดนะศีลธรรมอยู่ที่ใจเนี่ยนะเป็นวัดอยู่วัดบวชอยู่มันก็ชั่วได้ถ้าใจมันไม่มีศีลไม่ธรรมเชื่อไหมไม่ว่ามันจะอยู่ในฟอร์มถ้าใจมันไม่ดีเป็นเปรตเป็นผีหมดแหละจะบอกให้ไม่ได้เกี่ยวเลยระวังนะใจถึงสำคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเพราะฉะนั้นอย่าทำร้ายใจตัวเองแล้วก็อย่าทำร้ายใจคนอื่นอย่าไปเบียดเบียนตัวเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละธรรมะไม่มีอะไรหรอกฝึกอะไรล่ะฝึกสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกไงหายใจเข้าออกหายใจออกอย่างเงี้ยนอนก็ได้นะแค่นี้นะโอ๊ยทำไม่ได้มีเวลามึงมีเวลาหายใจไหมล่ะทำไมจะไม่มีเวลาฮะลองดูสิลืมอะไรล่ะลืมลมหายใจลืมตัวเองเนี่ยมันก็เลยหลงตัวเองถ้าไม่คันมันรู้สึกตัวมันก็ไม่หลงตัวเองคนเห็นไหมมันก็ทำลายตัวทำลายตนไปเรื่อยๆรู้สึกตัวรู้น้อยไม่เป็นไรขอให้รู้สึกตัวจำไว้พระมันได้อยู่ที่อย่างเนี้ยพระมันอยู่ในใจจำไว้หัวมันร้อนห่มเหลืองเนี่ยก็หลอกคนเก่งนะดูกันกูจะบอกให้พระใจมันไม่เป็นพระจำไว้นะเพราะฉะนั้นหลวงตาวันนี้ก็มาเยี่ยมเพื่อนถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะหลวงตาไปไหนเนี่ยมีแต่น้ำใจทำไหมวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมมันสักทีเอาสักเพลงไหมไหนๆก็ขึ้นเวทีมีพระองค์เดียวเราขึ้นเวทีเลยเนาะเอาละเอาไปฟังที่อื่นได้กันเนาะฟังในเปิดอะไรเนาะ YouTube เพลงเยอะแยะเนาะวันนี้ก็ขอให้เจริญสติเจริญปัญญานะจิตใจเจริญขึ้นให้พ้นออกจากกิเลสตัณหาสู่อริยชนได้สาธุการด้วยธรรมสาธุกราบที่บนหลวงตาไปเหยียบสถานีวิทยุให้ผมหน่อยครับติดกันนี่นะครับให้กูเผาเลยไหมขณะนี้หลวงตาท่านก็กำลังจะเดินทางไปที่ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีวิทยุคนโคกรามนะครับที่ FM ข้างหน้านี้คือ FM นะครับ FM FM 100เวลาไหนบ้างครับพี่ถ่ายทอดก็ออกอากาศตั้งแต่ตี5ไปถึง4ทุ่ม4ทุ่มตี5ถึง4ทุ่มเปิดธรรมะหลวงตาบ้างไหมครับนี่เปิดทั้งวันผมเปิดตลอดเปิดตลอดเลยดาบหนองถนนชัยจัดรายการวิทยุสโลครับถนนชัยทำวิทยุสโลครับมีสถานีวิทยุของลุงตาไว้ได้เลยลูกอยู่หลังกล้องเลยครับครับเชิญครับลุงตาหนึ่งหมดนั่งจัดรายการให้ผมจัดรายการโชว์จัดรายการเลยเหรอจัดยังไงรายการผมไม่เคยจัดไม่เป็นไรเลยตอนนี้เป็นโลโก้ NNK เลยดีกว่าเป็นมีภาพด้วยครับมีภาพด้วยถ่ายไลฟ์สดไปทั่วโลกเลยครับไลฟ์ไปตอนนี้ออกอากาศสดค่ะข่าวนี้คุยขึ้นใหม่เลยครับขึ้นใหม่โอ้ไม่มีแห้งเนาะสดเนาะสดวันนี้ท่านหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโอท่านได้โปรดเมตตามาที่คลื่นFM 100.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับมาเห็นแต่ในภาพวันนี้เห็นตัวจริงแล้วนะครับปกติก็จะเห็นอะไรอยู่กับดวงตาทุกวันครับมีคนดูถึงแล้ว1คนมี1คนแล้วทำไมมีคนดูน้อยจังเขาไม่แซ่บเหมือนที่ชอบไปนั่งครับดวงตาแสดงว่ามันกินข้าวอยู่ชอบครับเฮ้ยกินข้าวก็ดูได้นะฟังได้เนาะครับหาเรื่องสาระที่มีคุณภาพครับคือเรื่องของจิตของใจนี่แหละนะธรรมะนะเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าธรรมะมันไม่ได้อยู่ที่วัดค่ะมันอยู่ที่ข้างในใจเราเนี่ยเราต้องพัฒนาใจตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างมันนะ
วันนี้หลวงตาได้มาเยี่ยมเพื่อนเนาะถือว่าเป็นเพื่อนกูไม่ได้ชาคีมชาข้อหน้าขาวๆเหมือนแฟนรักเลยจริงไหมล่ะไฟช่วยค่ะไฟช่วยครับกูก็มีไฟอยู่เนี่ยโอ้มีสี่คนเองสี่คนแล้วสี่คนละเมื่อกี้เจ็ดนะตอนเมื่อกี้เจ็ดคนแล้วนี่กราบนมัสการเจ้าข้าจากสุพรรณบุรีลุงนภาพรโลสกุลโอสุพรรณบุรีอ่านคอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์ได้ด้วยทักทายมาได้นะครับตอนนี้อยากทักทายครับโอ้จะให้กูตอบปัญหาอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้มีเจ็ดคนแล้วอยากถามปัญหาอะไรหลวงตาก็ถามได้ถามหวยก็ได้นะแต่กูไม่บอกเพราะกูไม่รู้ที่ไหนล่ะโอ้พ่อติ้นคิดมานะลุงนภาพรโอ้สกุลจากที่ไหนสุพรรณสุพรรณบุรีสองพี่น้องครับเป็นรีสอร์ทพ่อใหญ่พันรีสอร์ทจากสองพี่น้องสุพรรณบุรีเราก็เลยมีเบอร์มาด้วยครับยอดละเราแสดงนี้ไปทุกที่เลยเนาะเพราะว่าเป็นศิลปินนะไปให้ความสุขนะโอ้มีคนแปดคนดูครับแสดงว่ามีคนภายในเนี่ยดูพวกเราดูกันเองใช่กูได้เปรียบนะที่วัดป่าโบราณพระอินทร์เพราะว่าเฉพาะแม่ชีก็200กว่าดูกันไปอีก200ลองคิดดูเลยนะนี่เป็น12เลยเห็นไหมเดี๋ยวถ้าหลวงตานั่งอยู่เนี่ยจะถึง100-200อยู่ไปเรื่อยๆนะถึงพันแน่นอนเห็นไหมเห็นไหมก้าวแล้วเห็นไหมรถไปรถมาเข้าๆออกๆเห็นไหมเพราะว่าหลวงตาก็มาเยี่ยมเพื่อนเนาะวันนี้มาเยี่ยมสายลักเมืองโคราชซึ่งเป็นโฆษกในตำนานนะหลวงตาก็ฟังสายลักเนี่ยฟังตั้งแต่ไม่บวชนะหลวงตาพยายามเรียนรู้ว่าเออคนๆหนึ่งเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาสร้างตำนานสร้างความสุขให้ด้วยเสียงพูดด้วยเสียงเขามีมนต์ขลังแสนรักเมืองโคราชสำหรับหลวงตาเองเป็นพระที่ไม่ค่อยมีศาสตร์มีศิลป์อะไรกับศิลปินเท่าไหร่นะหลวงตาก็พูดได้แบบนี้แหละแล้วก็พูดไม่พอเลยมีอากูกับมึงบุญไทยอ่อนนิ่มสาธุร่วมด้วยครับบุญไทยบุญไทยอ่อนนิ่มสระบุรีเลยค่ะเคยไปกราบหลวงตาอยู่แล้วทำไมมันหัวร้อนวะก็อยู่ฟาร์มโคนมเพื่อฟาร์มโคนมอย่าทอมนมหกนะจ้านี่นะใช้เดนมาร์กเนาะเมื่อก่อนหลวงตาเคยไปขับรถไปกินสเต็กเรื่อยนะแต่เดี๋ยวนี้ความโชคชัยไม่แพงชิ้น1,000กว่าบาท900ก็มีโอ้คนมีจังกินก็ได้กินอะไรก็ได้ว่ากูถ้าพูดกับคนจนนี่มันทัดมันยังไงมันน็อตมีใครทักทายน็อตมาเยอะไหมโอ้300กว่าครับใช่ไหมปกติมีลูกหนึ่งไม่ได้ไลฟ์ TikTok ด้วยลูกปกติถ้าเป็น TikTok มันจะขึ้น16แล้วเห็นไหมไม่ได้ไลฟ์ครับประเสริฐมิวสิกประเสริฐมิวสิกนี่ถ้าเอาธรรมะเอาธรรมะเอาเพลงธรรมะเปิดนะมันจะเป็นคุณอุปการต่อคนลองทำดูเนาะจะเป็นธรรมะหลวงตาจะเป็นส่วนใหญ่ใช่เห็นไหมร้อยจุดห้าเนาะร้อยจุดห้าวันนี้เนี่ยมาเยี่ยมด้วยเนาะโอ้มีคนดู13คน13คนฝากช่องพี่แสนรักลงไปแล้วครับฮะใครนะฝากช่องพี่แสนรักลงไปให้ในพาชิมชิมนะเอ็ดร้อยเฮ้ยดูแล้วแสนรักอ่ะพอดูอย่างเงี้ยมันทำไมเป็นจังเด็กอยู่กูแก่เขามานี่แล้วเนี่ยฮะขาวไหมทาครีมมาเนาะเขาเรียกว่าขึ้นกล้องแล้วทาตรงหน้ากันแดดแล้วกันแดดเออกูทาอะไรคงไม่ได้แล้วเฮ้ยพอแล้วแค่นี้ก่อนสาธุ14คนแล้วหลวงตาครับหลวงตาชมทำเนียบหน่อยครับทำเนียบเจ้าของสถานีหัวหน้าสถานีการผู้ใหญ่ที่เหลือสมมติผู้อำนวยการ
ใหญ่สุดสูงสุดร่วมด้วยกันครับสูงกว่าใหญ่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 กว่าคนนั้นนี่แหละเรื่องจริงใช่เรื่องจริงเราต้องยอมรับยอมรับใช่เขาใหญ่จริงเรื่องจริงใหญ่จริงแล้วเขาคนเตี้ยนี่เขาเป็นยังไงดีไหมคนเตี้ยอย่างนี้คนเตี้ยมีความต้องการสูงโอเคสาธุกันเจริญเจริญวันนี้ได้มานั่งแล้วนะไม่ต้องไรเลยพี่ลงเลยฝากช่องของพี่จันรักด้วยนะครับถ้าเป็นทางสถานีวิทยุ 100.5 100.5 เมกะเฮิรตซ์ FM FM นครราชสีมาณนครของนครราชสีมาแล้วก็ช่องคิวไปแล้วแต่ Facebook ก็แสนรักเมืองโคราชนะครับจะถ่ายทอดสดด้วยใครวันโอ้ไอ้นี่มึงจะเอาอะไรกันแน่วันนี้ขึ้นตรงแทงดอกครับแต่ก่อนมันขึ้นตรงสามใจว่าก่อนเราขึ้นตรงสามตรงนะบ้านคนทำได้ยากนะชอบวิ่งใช่ไหมแม่แต่ก่อนทำได้ยากส่งอะไรกูก่อนที่จะไปเรื่องพักอะไรก็ไม่เป็นไรมันที่จริงเนี่ยเขามาทำขึ้นมาเลยยังไม่มีอะไรเราอะต้องจัดคุณมาจองแน่นอนเราช่วยตัวเองได้ถ้าช่วยกันขึ้นได้ทำมา 3-4 ปีพี่ไม่มีอะไรเลยไม่ดังทีมเกมอ่ะนะใช่ครับมันต้องเปลี่ยนแนวใช่ลองสตรีมอย่างอื่นดูใช่ได้สตรีมพระมั้ยล่ะนี่ผมก็จะไปสตรีมนั่งฟังธรรมหลวงตาใช่ใช่ใช่ต้องไปอยู่กับหลวงตาคนดูมากเท่าไหร่สูงสุดที่เป็นของช่องครับส่วนใหญ่คนจะดูเป็นคลิปครับหลวงตาสดถ้าเป็นไลฟ์สดประมาณเนี้ยครับ 10-20 ไม่เกิน100ใช่ทำทุกวันครับไม่เพราะว่าคอนคือมันเป็นไม่คอนเทนต์คอนเทนต์ข่าวมันเป็นคอนเทนต์เดิมด้วยใช่สถานที่เดิมเขาดูแหล่งเมื่อคืนแค่คนกับเดียวก็ดูเยอะเลยเมื่อคืนถึง2,000กว่าดังเนาะแต่ละดังไม่เท่าเลยโซเชียลจริงจริงเลยโซเชียลแต่ละการเป็นการทำคอนเทนต์การทำคอนเทนต์เดี๋ยวพาดูไปที่เขาคิดว่าเป็นอาจารย์ยอดนะเสียงเหมือนอาจารย์ยอดมากอ๋อมีคนอาจารย์ยอดตายแล้วลูกตายแล้วตายแล้วลูกคือตำนานเลยนะมึงก็ใกล้แล้วเนาะเลิกลูกเลิกพักแล้วล่ะอย่าตายยากครับก่อนตายดิ้นเป็นวันนะพลานทุรนทุรายทุรนทุรายอยู่นานนานเลยตายยากไปแน่ครับเดี๋ยวไปวางระบบไลฟ์สดให้หลวงตาไปดูให้หน่อยครับไปดูให้หน่อยรถมา10คันเนาะหนูจัดอาหารญี่ปุ่นอาหารห่อกลับบ้านนะคะจัดให้ผมใส่ของไปกินกลางทางกว่าจะไปถึงมันต้องชอบทั้งหมดกูได้ชิมมีที่ต้นหลายเยอะเลยนะมาเดี๋ยวมีที่ต้นมันติดข้าวพร้อมได้เลยไม่ต้องมาให้อินเตอร์เฟย์ไม่ต้องมัดจ่ายแล้วสถานีโคราชนะครับ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับสำหรับท่านไหนที่อยู่ระแวกนี้นะครับก็ติดตามพร้อมทั้ง Facebook นะครับสัญลักษณ์เมืองโคราชวิดีโอนะครับก็จะสตรีมถ่ายทอดสดไปด้วยนะครับเวลาจัดรายการนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คงเป็นจุดนิมนต์สุดท้ายของวันนี้แล้วก็จะเดินทางไปที่มัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับตั้งแต่เริ่มต้นคลิปนะครับจนกระทั่งจบคลิปก็รวม2อาทิตย์นะครับ14วันพอดีนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับอาจจะมีนะครับภาคใต้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับว่าภาคใต้เราจะยังไงนะเพราะว่ารอดูเจ้าภาพอยู่นะครับถ้ามีเจ้าภาพมาเราก็จะได้รวมนะครับเดินทางนะครับหรืออาจจะไม่ได้ไปก็ได้นะครับเสื้อหลวงตาให้ติดต่อไปที่ LINE พระสิ้นคิดนะครับ LINE พระสิ้นคิดนะครับก็แจ้งความประสงค์เข้าไปได้เลยเสื้อแจกนะครับฟรีสำหรับผู้ทำบุญนะครับอยู่แล้วก็ขอเข้าไปเลยหรือสำหรับผู้ที่ไม่ได้โอนปัจจัยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เข้าไปขอได้นะครับถ้ายังเหลืออยู่นะครับตอนนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากลาจากกันไปในบรรยากาศของร้านอาหารญี่ปุ่นของพี่จันรักนะครับ
หลวงตามาเชียงใหม่อีกไหมเดี๋ยวถ้ามีนิมนต์ไปนะครับคือบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าท่านหลวงตาไม่ได้ออกมาโปรดญาติโยมแล้วเอาเงินให้อย่างที่เราเห็นกันนะครับคือท่านหลวงตาได้รับนะครับนิมนต์นะครับทุกที่นี่คือนิมนต์ทั้งนั้นไม่ได้ว่าอยู่ดีๆจะไปหาคนนั้นคนนี้นะครับแต่พอนิมนต์ไปเนี่ยแค่หลวงตาก็คือเอาปัจจัยให้แค่นั้นเองนะครับมอบแสดงความมีน้ำใจนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่านะใช่ๆปัจจัยนั้นก็คือเป็นปัจจัยจากศรัทธาของญาติโยมมาแล้วก็เอาไปให้ต่อนะครับอย่างที่หลวงตาพูดนะครับเสมอนะครับเหมือนผมเองนี่แหละครับที่เคยพูดอยู่ว่าผมไม่ได้กลัวนะครับคนชั่วนะครับคนทำไม่ดีเนี่ยผมกลัวคนดีนะครับคนดีนะครับคนเก่งเนี่ยผมจะกลัวบารมีกลัวนิสัยตรงนี้กลัวนี่คือกลัวไม่ใช่กลัวแบบเราเกรงกลัวเขาจะมาฆ่าตายอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแต่เราเห็นความดีเนี่ยนะครับมันจะกลัวตรงนี้นะครับคนชั่วผมไม่กลัวหรอกผมไม่สนใจด้วยซ้ำเอานี่พี่แสนรักมาพอดีเอามาปิดไลฟ์ให้หน่อยครับพี่ปิดไลฟ์ให้หน่อยขอบคุณมากที่ติดตามรายการของหลวงตามาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆวันนี้ที่สุดท้ายหลังจากวันที่27ท่านมาที่แรกที่ได้ขนมนะฮะที่แรกที่ค่ายมวยหรือเปล่าที่แรกอยู่หนองจอกครับหนองจอกแล้วก็มาค่ายมวยสามารถพยัคฆ์อรุณแล้วก็ไปสวนแสงธรรมที่ลาดพร้าว71เสร็จแล้วก็ไปสัตหีบเสร็จแล้วก็ไปบางคล้าจากบางคล้าก็มามัชชาทัวร์จากมัชชาทัวร์ก็มาจบลงที่สวนแสนรักมาที่เขาใหญ่วิมุตติยาก่อนวิมุตติยาเขาใหญ่แล้วก็มาที่มัชชาทัวร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ท่านติดตามศาท่านคงเหน็ดเหนื่อยพอสมควรไปที่ไหนก็นำความสุขความชื่นใจทั้งคำสอนที่ดีงามแล้วก็ความสงบงามมาไปฝากที่ปลื้มใจเหลือเกินขอโชคดีทุกท่านเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสงฆ์ลงตากับวัดป่าโอน้ำชัยอินทร์ค่ะเจอกันที่วัดครับครับเจอกันที่วัดเจอกันที่วัดนะครับครับครับ